มาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะฮะคงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวที Miss Universe 2014ครับโอ้ใช่แล้วค่ะพี่พุทธก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะที่เธอเนี่ยไม่สามารถเอารางวัลกลับมาให้คนไทยได้แต่เอ่ยเชื่อเขาว่าเธอเนี่ยได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สมศักดิ์ศรีมากที่สุดแล้วแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ True Insider ตั้งใจจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกับแอลลี่พิมพ์วงกตเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับครั้งที่63ในรอบตัดสินที่จัดขึ้นณ FIU Arena ภายในมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีนี้มีสาวงาม88ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงตำแหน่งด้วยค่ะซึ่งงานนี้แม้ว่าตัวแทนสาวไทยอย่างแอลลี่พิมงกตจันแก้วจะตกรอบไปอย่างท้าสายตาผู้ชมเธอก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วค่ะแอลลี่พิมงกตมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนางงามโดยมีพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลปี1988เป็นบุคคลต้นแบบของเธอเมื่อครั้งที่เธอยังพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาพิมงกตได้ร่วมการประกวดนางงามของชุมชนไทยในลอสแองเจลิสพิมงกตได้ใช้ชื่อในการประกวดครั้งนั้นว่ากนกรัตน์จันแก้วได้รับรางวัลจากหลายเวทีหลังจากที่ประกวดประชันนางงามจากชุมชนไทยในลอสแองเจลิสมาแล้วเธอใฝ่ฝันที่จะเข้ามาประกวดนางงามในประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเธอจึงดรอปเรียนแล้วเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2556เพื่อเตรียมตัวค่ะระหว่างนี้พิมพ์มงกตได้เรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อลบข้อด้อยของตัวเธอรวมทั้งอาสาสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆเพื่อแลกกับความเข้าใจในภาษาไทยให้มากขึ้นเธอได้สมัครและเข้าประกวดเช่นเดียวกับผู้แข่งขันจากทั่วประเทศ372คนและได้แข่งขันจนจบระหว่างร่วมประกวดเพื่อนๆผู้เข้าประกวดได้ตั้งฉายาให้เธอว่าช้างดาวเธอได้รับรางวัลมิสคาลิฟูและติดในรอบ3คนสุดท้ายมีการประกาศว่าเธอได้ตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปอย่างท้าสายตาผู้ชมโดยผู้ที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศและรับมงกุฎคือเวลุรีดิศยบุตรท่ามกลางเสียงตะโกนเรียกชื่อแอลลี่ภายในพารากอนฮอลล์ที่เป็นที่จัดการประกวดแต่เสียงดังกล่าวถูกดูดออกไปเมื่อออกอากาศพิมพ์มงกตร่ำไห้กลางเวทีและหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดพิมพ์มงกตได้กลับมาร่ำไห้ต่ออีกที่บ้านค่ะทั้งนี้พิมพ์มงกตได้ออกสัมภาษณ์ว่าที่เธอร้องไห้นั้นเพราะดีใจที่มีคนชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เธอไม่ข้องใจในผลการประกวดและเคารพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทว่าในวันที่9มิถุนายนปีเดียวกันเวลุรีดิศยบุตร Miss Universe Thailand 2014ได้ประกาศสละตำแหน่งด้วยเหตุนี้พิมพ์มงกตจึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของไทยในการเข้าประกวด Miss Universe ประจำปี2014ณเมืองโดโรมไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาและถึงแม้ว่าจะตกรอบแรกไปแต่ก็ได้ใจคนไทยไปเต็มๆค่ะนั่นแหละนะครับเธอคนนี้แอลลี่นะฮะสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมครับคนที่ขึ้นเวทีประกวดเนี่ยนะฮะทุกเวทีเลยก็ว่าได้นะครับส่วนมากจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมักจะมีความฝันแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะสวมมงกุฎแล้วมีสายสะพายสักครั้งหนึ่งใช่เป็นเหมือนความฝันที่แบบว่าตั้งใจตั้งแต่เด็กใช่ต้องเคยตอนเด็กฝันว่าอยากจะเป็นแบบนี้บ้างไหมนางงามอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่เลยค่ะพี่พุทธแล้วหนูอยากเป็นอะไรเอออยากเหรอเอาจริงใช่ไหมคะใช่ใช่หนูอยากเป็นคนขายปาท่องโก๋กับนมเย็นค่ะมันเป็นอาชีพที่น่ารักนะขยายนิดนึงนี่ทำไมคือจริงๆอ่ะหนูเคยดูละครเรื่องนึงแล้วแบบครอบครัวนางเอกเขาทำแบบปาท่องโก๋กับนมเย็นขายอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออน่ารักน่าสนุกดีก็เลยแบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าแบบอนาคตเนี่ยจะต้องเปิดร้านปาท่องโก๋เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้มันมีซับพล็อตอะไรบางอย่างอยู่ในปาท่องโก๋ที่พี่ไม่เก็ตหรือแบบไหนขยายนิดนึงของมันก็คือความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งลึกซึ้งง่ายๆเลยค่ะคือหนูชอบกินปาท่องโก๋ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยจุ่มนมหวานโอ้ยอร่อยแค่นี้เองจบก็จะไปเล่นขายปาท่องโก๋ทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำนะวันนึงจะทำไกลละค่ะโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมากับ True Insider ครับค่ะ